สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไกลจากชอบได้โดยพระองค์เองขอนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูสมุไพรินทร์เจ้าอาวาสวัดสังฆทานพระเถรานุเถระตลอดจนถึงสัพพันธมิตรและขอเจริญพรยังอุบาสกอุบาสิกา ลูกญาติโยมก็มือลงนะตั้งใจฟังธรรมนะเพื่อจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้านะซึ่งเป็นหลักที่เป็นสัจธรรมคือของจริงนะได้เอาไปในใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะหรือไม่ก็จะได้เป็นการพัฒนาระดับจิตระดับใจของเราให้สูงขึ้นนะก็ตามปกติแล้วนะคนเรานะเกิดมานะขึ้นชื่อว่ามนุษย์นะก็อย่างที่เราเห็นนะก็มีสุขมั่งมีทุกข์มั่งปะปนกันไปนะเวลาสุขนะพวกเราก็ชอบใจนะยิ้มเริงร่านะเวลาทุกข์นะน้ำตาก็เช็ดหัวเข่าบางคนก็ร้องห่มร้องไห้ตีอกชกลมนะเพราะความทุกข์ของตัวเองไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์นะมนุษย์ทุกคนต้องเจอนะเราจะเอาด้านเดียวได้ไหมนะไม่ได้นะตราบใดที่เรายังไม่สามารถนะที่จะให้มีวันกลางวันตลอดทั้งปีหรือไม่กลางคืนตลอดทั้งปีไม่ได้ฉันใดนะการที่เราจะเอาสุขอย่างเดียวไม่อยากได้ทุกข์ก็ย่อมทำไม่ได้นะบนโลกนี้นะมีอยู่สองด้านนะจะเรียกว่าด้านบวกหรือด้านลบก็ได้หรือว่าด้านสว่างหรือด้านมืดก็ได้นะถ้าเป็นทางศาสนาเขาก็เรียกว่าด้านบุญและก็ด้านบาปซึ่งมนุษย์ทุกคนน่ะไม่สามารถจะเลี่ยงตรงนี้ได้นะเราต้องเผชิญนะนั่นคือสัจธรรมที่ต้องเจอนะทีนี้ในเมื่อมันต้องเจออย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะเราจะทำยังไงพอที่จะอยู่กับสิ่งตรงเนี้ยนะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาคุกไปคลิกมาอยู่เนี้ยนะบางคนก็หาวิธีออกนะพอเจอสุขนะทุกคนก็อยากจะรักษามันไว้ประคองมันไว้อยากให้มันอยู่นานๆนะแต่พอไปสักพักหนึ่งความสุขก็ค่อยๆมาลายหายไปนะเหมือนยกตัวอย่างเช่นนะคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอาตมาก็เห็นประจำในหน้าหนังสือพิมพ์นะดีอกดีใจหน้ายิ้มหน้าบานนะแต่ว่าอาการตรงนั้นมันจะทรงได้นานขนาดไหนนะอาจจะวันสองวันนะและลึกได้ก็ยิ้มอยู่นะพอเป็นเดือนไปแล้วสิ่งนั้นก็หายไปนะความทุกข์ก็เหมือนกันโยมนะเห็นบางคนนะอกหักนะหญิงดาราเนี่ยไม่เวลามีปัญหาเตียงหักทีไรหรือว่าหย่ากันทีไรทะเลาะกันทีไรแยกทางทีไรนะออกข่าวคึกโครมเช็ดน้ำหูเช็ดน้ำตานะก็ได้พอสักพักหนึ่งนะสิ่งนั้นก็จะหายไปนะเราสังเกตดูไม่ว่าสุขก็ดีไม่ว่าทุกข์ก็ดีนะโยมนะมันเป็นสิ่งที่ไม่กีรังยั่งยืนนะแต่ถ้าพูดถึงสุขเนี่ยนะเราก็ยังพอเข้าใจนะแต่พอพูดถึงทุกข์เนี่ยทุกคนมักจะไม่เข้าใจนะพอมีทุกข์แล้วเนี่ยสังเกตดูเราจะเอาตัวรอดไม่ค่อยจะได้นะเอาตัวรอดไม่ค่อยได้สุขเราไม่ต้องกล่าวถึงนะใครๆก็อยากมีอยู่แล้วนะแต่ทุกข์เนี่ยนะเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเอาตัวรอดไม่ได้นะบางคนก็
เขาเรียกว่าเอาสีข้างเขาถูๆไถๆไปอย่างนั้นแหละหรือไม่ก็พยายามไปทําอะไรที่มันกลบปัญหานั้นไปบางคนเขาก็เรียกว่าเอาเครื่องกล่อมกล่อมจิตกล่อมใจของเราให้ผ่านพ้นทุกไปแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาก็มักจะใช้เครื่องกล่อมที่เป็นของหยาบหรือว่าของที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ ยกตัวอย่างเช่นเวลาทุกข์ใจเห็นไหมเราก็จะเห็นชาวบ้านแก้ปัญหาด้วยการกินเหล้ามั่งร้องรำทำเพลงมั่งดูดฟินดูดกัญชามั่งสมัยนี้ยาบ้ายาม้าก็ยิ่งดังถ้ารวยขึ้นมาหน่อยก็เสพยาไอ้เพื่ออะไรล่ะโยมกล่อมให้จิตใจเราลืมเรื่องนั้นไปแต่ถามว่าปัญหาสิ่งนั้นมันหายไหมมันก็ไม่หายพอหมดฤทธิ์ยา มันก็มีที่เท่าเดิมเผลอเรามัวแต่เสียเวลาในการกล่อมใจของเราให้กลึ้มอยู่กับอภวะอย่างนั้นพอหมดภวะนั้นบางทีปัญหาบานปลายที่โบราณเขาว่ากว่าทัวจะสุกงาก็ไม่เราพยายามแก้ปัญหาใจเราอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าปัญหามันเกิดบานปลายไปแก้ปัญหาหนึ่งก็ยังไปติดอีกอันหนึ่งเพราะ เราไม่รู้จักการรู้จักเวลาอันนี้ก็เรียกว่าคนไม่มีปัญญามักจะทำอย่างนั้นแล้วก็มีมากเสียด้วยนะทุกวันเนี่ยสังเกตดูตามข่าวตามอะไรหรือไม่ก็ดูอะไรที่มันให้มันเพลินไปให้มันลืมปัญหานั้นไปปัญหานั้นก็ไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยถ้าเกิดมีปัญญาสักนิดจะต้องคิดว่าเราต้องแก้ก่อนที่เราถึงจะไปทำอย่างนั้นได้ถ้าเราไม่แก้ไข แล้วใครจะแก้เหมือนอุจจาระหมามันอยู่ตรงหน้าเราอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทําการเก็บกวาดหรือเอาไปทิ้งเนี่ยกลิ่นเหม็นจะหายไปไหนปัญหาชีวิตเราก็เหมือนกันนะโยมเราต้องแก้ไขก่อนแต่คนทั่วไปมักจะเอาเครื่องกล่อมกล่อมใจให้ลืมปัญหานั้นไปหรือไม่บางคนก็ใช้วิธีหนีปัญหาไปเลยไม่สนอกสนใจปัญหานั้น อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องกล่อมแบบหยาบและยังไม่พอนะโยมเวลาทําพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยทําให้ตัวเองลําบากลงไปอีกอย่างน้อยก็ร่างกายก็ลําบากยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยทุกข์ใจก็ไปร้องเพลงคาราโอเกะปิดห้องคาราโอเกะไม่รู้ว่าเสียงเพราะไม่เพราะไม่รู้ก็แหกปากร้องอย่างนั้นแหละให้มันลืมไปแล้วคิดดูนะเพลงหนึ่งก็ไม่พอสองเพลงสามเพลงสี่เพลงบางทีก็ตลอดลุ่งตลอดแจ้งเอามันทั้งคืนมันจะได้ลืมความทุกข์ความสุขความทุกข์ที่ตัวเองได้รับมาเขาเรียกว่าหลุดโลกแต่ถามว่าทั้งคืนได้นอนไหมไม่ได้นอนปกติร่างกายของคนเราเนี่ยพอมืดมาก็อยากจะนอนอยากจะพักผ่อนกลางวันเขาให้ ตามปกติก็สัตว์ทั้งหลายก็มักจะทํางานกลางวันเรามันเป็นสัตว์กลางวันพอกลางคืนเราก็ต้องนอนพักผ่อนแต่กลางวันเราก็ไม่พักกลางคืนก็ยิ่งไม่พักเข้าไปใหญ่อาตมาว่าคนพวกนี้เป็นคนไม่ฉลาดเป็นคนที่ทําร้ายตัวเองตลอดเวลาแต่เขาไม่คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ทําลายตัวเองเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขเขาจึงเรียกว่าเครื่องกล่อม กล่อมให้เราลืมพวกนั้นไปแต่โทษมันเยอะอย่างที่บอกบางคนเห็นไหมกินยาบ้ายาม้าแล้วเนี่ยถึงขั้นกีดตัวเองได้คนดีๆที่ไหนเขาจะเอามีดมากีดแขนตัวเองจะมีดมากีดท้องตัวเองเล่นแต่นี้เพราะอะไรเพราะว่าเครื่องกล่อมนั่นเองมันทําให้ทําอย่างนั้นไปทําให้เสียสติไปเราจึงทํากันอันนี้ก็เรียกว่าเครื่องกล่อมแบบหยาบซึ่งไม่ค่อยดี กินเหล้าก็เหมือนกันนะกินไปกินไปบางคนก็อาจจะกินเบียร์นะอาตมาอยู่ประเทศเยอรมันเนี่ยนะโยมนะเทศศีลข้อห้าไม่ได้นะสุราเมรยะเนี่ยนะเทศไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าประเพณีเขาเป็นอย่างนั้นเขากินเบียร์กันทุกวันนะกินแทนน้ำนะเบียร์ของเขามันก็ไม่แรงประมาณ8%นะ เบียร์บ้านเรานี่ก็ประมาณ15-16% เหมือนกัน14-15%นะแต่ของเขาประมาณ7-8%นะแล้วเขาก็กินได้
นะกินกลุ่มอยู่อย่างนั้นนะโยมนะดูแล้วเหมือนมีความสุขนะโยมนะแต่มันสลึมสลืออย่างนั้นนะมันก็บ้าอ่อนๆนะอาตมาว่าอันนี้เครื่องกล่อมนะเขาเรียกเครื่องกล่อมนะคนไม่ฉลาดมักจะใช้เครื่องกล่อมตัวนี้นะในการกล่อมจิตกล่อมใจของตัวเองเพื่อให้ลืมปัญหาในชีวิตนะแทนที่จะหันหน้าเข้าสู่ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตนั้นกลับไม่ทํา เราบอกว่าเรารักตัวเองนะโยมนะทุกคนจะถามที่ว่าเรารักตัวเองไหมทุกคนจะตอบแล้วรักอยากให้ตัวเองได้สิ่งที่ดีที่สุดนะแต่อาตมาก็พูดว่าเรารักตัวเองแล้วทําไมเราไม่หาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตตัวเองนะแต่เรากลับไปทําร้ายตัวเองที่อาตมาบอกนะโดยการที่ว่าเรามันเป็นยาพิษใช่ไหมล่ะโยมก็กินเข้ามาแล้วก็นะ ก็รู้กันอยู่นะเด็กก็เป็นโรคตับแข็งมั่งเป็นโรคมะเร็งมั่งโรคอะไรตามมาเยอะแยะไปหมดนะแม้แต่บุหรี่ก็เหมือนกันนะโยมนะควันเนี่ยโยมเห็นไหมขนาดเราสูดควันเข้าไปเรายังชำลักเลยนะจามออกมาเลยนะแต่พวกนี้กับอัดเข้าไปในปอดนะแล้วก็ปล่อยออกมานะมันก็เป็นมะเร็งปอดมั่งถุงลมป่งพองมั่งนะแล้วก็บอกว่ารักตัวเองมันรักยังไงนะโยมนะ มันน่าคิดนะโยมนะคนทําพวกนี้ก็น่าคิดว่าเฮ้ยเรารักตัวเองจริงเหรอบางคนก็สูบเอาสูบเอานะแต่มาก็เห็นนะบางทีนักบวชนี่แหละนะยายมาอยู่แถวธรรมนะนักบวชผู้ชายเนี่ยเวลาเข้าห้องน้ําก็ไปสูบแต่มามักจะได้กลิ่นบ่อยนะมาว่าคนเขาคิดว่ารักตัวเองเนี่ยอุตส่าห์ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้ตัวเองมีความสุขนะเพื่อหาความสงบ เพื่อหาบุญกุศลนะแต่กลับทําลายตัวเองด้วยนะเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่ฉลาดนะเราต้องศึกษาตรงนี้นะพยายามมองปัญหาให้มันทะลุว่าเราทําอย่างเนี้ยเพื่อตัวเองจริงหรือเปล่าให้ประโยชน์ตัวเองจริงหรือเปล่าเหมือนไปร้องเพลงคาราโอเกะเนี่ยบางคนร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งเนี่ยว่ามันเจ็บคอนะการเจ็บคอนี่ก็แสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยนะเกิดอาการผิดปกติแล้ว เพราะอะไรเพราะเราไปแผดเสียงร้องก็อย่างนั้นแหละให้มันสุดๆให้มันหลุดไปเลยปลดปล่อยอารมณ์แล้วคิดอย่างนั้นแต่ไม่เคยคิดถึงร่างกายที่ว่าเราเป็นของเราที่คู่ควรกันมาตั้งแต่เกิดท้องจากท้องแม่เรามาเนี่ยซึ่งจะต้องเอามาใช้ในทําการทําคุณงามความดีเรากลับไม่คิดถึงตรงนี้เราเคยไปถามแม่เราไหมว่าแม่ร่างกายที่ลูกได้มาเนี่ยราคาเท่าไหร่มันประเมินไม่ได้โยม ประเมินราคาไม่ได้นะไม่เชื่อลองไปถามพ่อถามแม่เถอะว่าลูกคนเนี้ยห้าล้านขายไหมเนี่ยเขาไม่ขายหรอกนะโยนให้10 ล้านก็ไม่ขายร้อยล้านเลยอ่ะก็ไม่ขายพันหนึ่งก็ไม่ขายโยนเช็คให้เลยเขียนเอาเองก็ไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตนี้หรือว่าร่างกายนี้มีคุณค่ามากอันสิ่งนั้นสิ่งที่ ละเอียดถึงตลอดเวลาเราแก้ไขปัญหาแต่บางคนก็เริ่มมีปัญญานิดหนึ่งนะพอฟังธรรมต่อไปเราจะหยุดละนะเราจะไม่ดื่มเหล้าละนะเราจะไม่ไปร้องคาราโอเกะเราจะไม่เที่ยวกลางคืนละเราจะไม่นั่งเล่นไพ่ตลอดรุ่งตลอดค่ำละอย่างเงี้ย เริ่มคิดได้แต่คนเราพอคิดได้ก็จะเริ่มไปหาเครื่องกล่อมอย่างอื่นนะเครื่องกล่อมระดับที่สองเขาก็เรียกว่าเครื่องกล่อมระดับกลางๆเราก็จะออกไปทางอื่นนะแต่ว่าเครื่องกล่อมระดับแรกอันดับแรกเนี่ยนักปราชญ์ก็ติเตียนนะโยมนะถ้าใครไปทําอย่างนั้นนักปราชญ์ก็ติเตียนว่าเราเป็นคนมองผิดซะแล้วพระพุทธเจ้ายิ่งติเตียนใหญ่นะพระพุทธเจ้าถึงบอกเห็นไหมศีลข้อ 5 ท่านถึงเอาสุราใส่เข้ามานะเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆนะพระเจ้าถึงอาศัยเข้ามาแต่เครื่องกล่อมระดับต่อไปก็คือระดับที่สองเนี่ยนะบางคนก็ว่าไม่ดื่มเหล้าละไม่เที่ยวกลางคืนไม่เล่นไพ่ละไม่แทงหวยละแต่ว่าฉันจะทํายังไงให้ฉันมีความสุขมองที่ว่าทั้งโลกเขายอมรับกันดีกว่ามีอะไรมั่งสมัยนี้ก็มีละเห็นไหม
ดูละครนะตอนนี้หนังกำลังดังเรื่องอะไรไม่รู้แหละอาตมาก็ไม่เคยดูนะก็ดูละครนะหรือไม่บางคนก็เป็นวัยรุ่นหน่อยก็ร้องเพลงนะร้องเพลงมั่งร้องเพลงหัดเอามาร้องตัวเองกล่อมให้ตัวเองมาดีดคิดตรงคิดต้าเล่นเครื่องดนตรีไปนะหรือบางคนก็อาจจะไปฟ้อน ไปหัดฟ้อนร้องรำทำเพลงหรือบางคนก็ออกไปทางกีฬาเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ฟุตบอลกำลังจะดังอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะคนก็มักจะไปดูกันนะหรือว่าบางคนก็เริ่มเล่นตามแฟชั่นนะถ้าเราเล่นอย่างนั้นเพื่อสุขภาพมันก็ควรอยู่นะแต่ทุกวันนี้ได้ยินเนี่ยมันเลยเถิดไปละนะเล่นฟุตบอลไปฟุตบอลมาก็เลยเริ่มมีการพนันเข้ามานะอันนั้นก็จะเป็นเครื่องกล่อมระดับหยาบลงไปซะแล้วนะ ทีนี้เนี่ยเครื่องกล่อมระดับเนี้ยนะทางโลกเขาก็ว่าดีนะหรือไม่ฝรั่งก็มีเครื่องกล่อมอีกอย่างคือการท่องเที่ยวนะสังเกตดูเห็นไหมวันหยุดทีเมืองไทยเราเนี่ยเห็นไหมเสาร์อาทิตย์เนี่ยรถออกต่างจังหวัดเต็มไปหมดนะพอเย็นวันอาทิตย์ก็รถเข้ามากรุงเทพก็ติดแน่นอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าคนไทยเราใช้เครื่องกล่อมการท่องเที่ยวนะซึ่งเครื่องกล่อมระดับนี้นะดูแล้วก็เหมือนไม่มีพิษมีภัยนะ ระดับโลกไปความว่าระดับคนทั่วไปก็ว่าเป็นของดีนะโอ้ฉันได้ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่นะวันนี้อาทิตย์นี้ฉันไปเที่ยวภูเก็ตอาทิตย์หน้าไปเที่ยวเชียงใหม่อีกอาทิตย์หนึ่งก็ไปเที่ยวอุบลอีกอาทิตย์หนึ่งฉันก็ไปลาวนนท์ไปเขมรไปชเวดากองมั่งอะไรนั่นคือการท่องเที่ยวนะพวกฝรั่งก็เหมือนกันนะโยมนะทำงานทั้งปีมาเก็บเงินพอสิ้นปีมาเขาก็มา อัวหลบนะก็คือการฮอลิเดย์นี่แหละนะมาท่องมาพักผ่อนพักร้อนนะยิ่งมาเมืองไทยเราเนี่ยแดดดีเขาก็จะชอบมานะนี่เขาเรียกว่าเครื่องกล่อมระดับกลางนะซึ่งทางโลกเนี่ยนักปราชญ์ก็ไม่ติเตียนนะกับเห็นประโยชน์เห็นไหมไปเล่นกีฬาก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงฟังเพลงก็ทําให้เราเพลิดเพลินเห็นไหมจิตใจหัวใจดีนะเห็นไหมตอนใหม่เนี่ยเขาก็เลย เวลาคนเป็นบ้าเนี่ยเขาเลยเอาเสียงดนตรีเป็นเครื่องบําบัดนะฝรั่งเขามีนะโยมนะแต่พุทธเจ้านะกลับบอกว่ายังไม่ดีพอนะยังไม่ดีพอนะแต่ว่านักปราชญ์ทางโลกเขาก็ยกย่องกันเห็นไหมนักแต่งเพลงบางคนเห็นไหมมีชื่อมีเสียงจนถึงทุกวันนี้นะหรือว่านักดนตรีนะก็เห็นไหมเวลาเขาตายก็คนก็สดุดีกันทําอนุสาวรีย์ให้นะ ระลึกถึงนะก็แสดงว่าโลกยังเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่นะแต่สำหรับพุทธเจ้าบอกว่ายังยังไม่ดีนะก็จะมีคนที่มีปัญญาสูงขึ้นไปว่าในเมื่อสิ่งนั้นจริงนะเนี่ยบางทีเราร้องเพลงไปก็เสียเวลาเปล่าๆนั่งดูละครทีวีเห็นไหมเวลาทุ่มสองทุ่มแล้วเนี่ยหลังข่าวก็ไม่รู้จะมาแทนที่จะทํางานอย่างอื่นที่มีประโยชน์หรือว่าแทนที่จะไปพักผ่อนนอนหลับดีกว่าเนี่ยแล้วกลับมานั่งอดตะหลับขัดสะนอนสองชั่วโมงเงี้ย ก็เริ่มเห็นว่าสิ่งเนี้ยไม่ค่อยจะดีจริงนะเพราะอย่างน้อยเราก็ต้องทนทางตานะพรุ่งนี้จะไปทํางานอีกอย่างเงี้ยก็ต้องทางตาดูนะไม่ดูก็ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องหรือไม่ก็เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงต่อนะอยากเห็นแล้วเมื่อวานมันผูกเงื่อนไว้เนี่ยนางเอกมันจะเป็นยังไงพระเอกมันจะเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมนั่นนะจิตใจพะวงอยู่อย่างนั้นคนที่มีปัญญาก็เริ่มเห็นว่าโอ้สิ่งนี้ ไม่ดีจริงนะดีแต่ยังไม่ดีจริงนะโยมนะขึ้นชื่อว่าเพชรก็ยังเป็นเพชรรัสเซียอยู่นะโยมนะไม่ใช่เพชรน้ําเอกนะเพชรรัสเซียเห็นไหมเวลามันโดนแสงก็สวยอยู่นะเพชรลิเกนะโยมรู้จักใช่ไหมพระเอกลิเกนะเอกลิเกเวลามันใส่เพชรลิเกแล้วเห็นไหมมันก็สวยใช่ไหมโดนไฟโดนอะไรก็ส่องแวววาวขึ้นมาก็สวยระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังเป็นเพชรเกอยู่ดีนะราคาไม่มาก ทีนี้เนี่ยคนที่มีปัญญาก็มักจะมองเข้าไปว่าเราน่าจะมีอะไรที่มันทําให้จิตใจเราเนี่ยมีความสุขมากกว่านี้หรือว่าดีกว่านี้ปานีกว่านี้คนที่มีปัญญาตรงนี้นะก็เริ่มมองหาช่องนะก็จะไปเจอเครื่องกล่อมระดับที่สามนะก็คือระดับสูงสุดก็คือเรื่องของความสงบนี่แหละนะเรื่องของสมาธินี่แหละนะที่เราลงทุนกันบวชศีลแปด เนี่ยวันอย่างวันเสาร์วันนี้เห็นไหมเราก็มาถือศีลบางคนก็มาถือตั้งแต่เมื่อวานนะหรือไม่ญาติโยมที่ไม่มีโอกาสมาถือศีลก็เนี่ยเข้าวัดเข้าวามานะมาทําบุญมานั่งสมาธินะมาฟังหลักธรรมคําสอนสิ่งนี้แหละนะจะทําให้จิตใจเราสงบนะ
สงบเรื่องของสมาธิสงบของเรื่องของเนี่ยบุญกุศลเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องกล่อมระดับสูงสุดนะซึ่งพระเจ้าบอกว่าสาธุสาธุเป็นเครื่องกล่อมที่ดีที่สุดนะในบรรดานี้ในโลกนี้ที่จะหาได้นะเพราะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญญาถึงจะรู้จักตรงนี้นะหรือไม่บางคนก็ฟังจากครูบาอาจารย์นะ ท่านบอกไว้ท่านเทศไว้นะแล้วก็มาพิจารณาไตร่ตรองดูโอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะเพราะนั้นเนี่ยเรารักตัวตัวเองแล้วเนี่ยเราต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองที่ถ้ามาบอกไปแล้วมีสามระดับนี่แหละนะถ้าคนฉลาดที่สุดเล่าไปหาความสงบดีกว่าเหมือนญาติโยมเนี่ยเข้าวัดเข้าวามาหาความสงบนะมาทําวัดสวดมนต์นะมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิหรือมาทําความสะอาดวัดก็ยังดีนะ กวาดโน่นกวาดนี่จัดโน่นจัดนี่ให้มันเป็นระเบียบก็ได้เกิดความสงบเกิดความเป็นบุญกุศลขึ้นมาและสิ่งนี้แหละจะหล่อเลี้ยงหัวใจเราถ้าคนไหนสามารถถือตรงนี้ได้เนี่ยการเป็นบ้าไม่มีนะโยมแต่ว่าเครื่องกล่อมระดับที่ว่าต่ำลงไปเหมือนเพลงอย่างเงี้ยโยมเห็นไหมโยมเคยเห็นคนบ้าร้องเพลงไหมล่ะ มันร้องได้อยู่นะก็แสดงว่ามันยังคู่ควรกับคนบ้าได้เห็นไหมก็แสดงยังไม่ดีจริงนะโยมแต่เคยเห็นคนบ้านั่งสมาธิไหมล่ะมันนั่งไม่ได้ไว้นานหรอกนะอาตมาเคยเห็นนะคนบ้าทําเป็นไปนั่งใต้ต้นโพขัดสมาธิทําเหมือนพุทธเจ้านะอาตมาก็มองดูมันจะได้นานขนาดไหนนะพอมันนั่งไปนั่งไปสักพักหนึ่งมันก็หลีตาขึ้นดูว่าใครดูมันบ้างนะพอมันเห็นเรายังอยู่มันก็หลับตาปี๋ต่อไปอาตมาก็ดูที่มันจะทนได้ขนาดไหนอาตมาก็เคยไปทดสอบมันนะก็เดินจงกรมใกล้ๆมันนั่นแหละเดินไปเดินมามันก็มองคงคิดว่าเอ๊ะพระน่าจะหยุดแล้วนั่นเนี่ยลืมตาดูอีกอ้าวพระยังยืนอยู่อีกนะหลับตาปี๋อยู่ต่อไปอาตมาก็เอาที่ระหว่างคนบ้ากับคนดีเนี่ยใครจะชนะกันนะคนบ้ามันก็ สงสัยมันนานเข้านานเข้ามันก็คงจะปวดนะเห็นไหมเหมือนเรานั่งอย่างนี้เห็นไหมบางคนขยับไปหลายทีละนะเริ่มปวดเมื่อยนะอาตมาก็เดินจงกรมไปเดินจงกรมมาเรื่อยๆเอาไปมาคนบ้าทนไม่ไหวโยมลุกร้องเพลงเลยโยมเห็นไหมว่าถึงบอกว่าไม่ใช่มันจะทําได้นะความสงบนั่งสมาธิเนี่ยนะพุทธเจ้าเคยบอกว่าคนเรานะถ้าไม่ครบ32ประการนะการทําสมาธิเกิดค่อนข้างยากโยมนะ เพราะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนที่โชคดีนะเนี่ยสามารถนั่งสมาธิได้ทําสมาธิได้มาฟังธรรมเข้าใจในกุศลผลบุญได้เนี่ยนะถือว่าเป็นกุศลของเราทีนี้เนี่ยเห็นไหมพ่อแม่ให้เรามาดีกุศลเก่าก็ส่งเรามาดีหมดนะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยนะถ้าคนไม่มีปัญญาก็มักอยากเขาเรียกว่าอะไรก็ทําร้ายตัวเองที่ตามมาบอกนะ พยายามจะหาสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็ไปคว้าสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ตัวเองคนที่จะมาสว่างไปสว่างได้อย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกว่ามาสว่างนะมีบุญกุศลส่งมาให้ตีนมือครบ32ประการไม่เป็นบ้าเป็นใบ้นะไม่หูหนวกตาบอดมีโอกาสได้เกิดในพุทธศาสนาได้มีโอกาสได้มาฟังธรรมและยังมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมกันอีกเนี่ยเขาเรียกของเก่าส่งมาดีมากนะแต่ของใหม่คือวินาทีนี้ วินาทีต่อไปนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปวันหน้าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ต่อไปเนี่ยสิ่งนั้นแหละสิ่งที่ว่าเราต้องใช้ปัญญาในเมื่อเรารู้อย่างนี้นะพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องเป็นคนที่มีอะไรมีสติก่อนนะเราจะได้เริ่มการแก้ไขปัญหาเราได้สิ่งแรกที่พุทธเจ้าบอกต้องมีสตินะอาตมาพูดประจํานะครูบาอาจารย์อาตมาเนี่ยหลวงพ่อดมวัดวันพระท่านพูดอะท่านรู้เปล่า ขาดสติก็เสียสตังค์แต่มาก่อนแต่ไม่เข้าใจนะขาดสติแล้วจะเสียสตังค์ทำไมหลวงพ่อสตังค์อยู่ในกระเป๋าไม่ออกได้ยังไงพอมานั่งทบทวนไปทบทวนมาจริงนะโยมขาดสติเสียสตังค์เพราะสติเนี่ยนะเป็นตัวทําให้ปัญญาเกิดถ้าเราไม่มีสติปัญญาไม่เกิดนะโยมนะสติคืออะไรคือการระลึกอยู่ ระลึกว่าเรากําลังทําอะไรระลึกรู้หน้าที่เรากำลังทำอะไรเหมือนโยมตอนเนี้ยต้องระลึกว่ากําลังทําอะไรไม่ใช่ว่านั่งตรงหน้าจะมาฟังทำแต่ใจลอยไปแล้วว่าเดี๋ยวบ่าย 3จะโทรหาคนนู้นหน่อยมันทําไมไม่โทรกลับมาจะสั่งมันแล้วมันก็ไม่ยังไม่เอามาให้เราเนี่ยนั่นคือ
ตัวนั่งตรงนี้ไม่มีสติแล้วนะโยมนะมันลอยไปนู่นนะนั่งตรงนี้อาตมาพูดต้องได้ยินเสียงแต่มาเนี่ยเรามีหน้าที่ฟังธรรมนะแล้วก็คิดตามพิจารณาตามทําให้เกิดปัญญาขึ้นมานี่เขาเรียกคนมีสตินะแต่บางคนเนี่ยนั่งจริงหลับตาแต่ว่าหลับในนะนั่งล้าแล้วก็หลับในเนี่ยไม่มีสตินะโยมอย่างนั้นนะขาดสติไป สังเกตดูเลยคนมีสมาธิไม่มีสมาธิง่ายนะโยมนะถ้าคนไหนมีสมาธิเนี่ยตัวมันจะตรงตัวจะตรงไม่นิไม่ขยับไปขยับมานะถ้านั่งหลับสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยหลับตานี่นะตัวตรงแน่วไม่ขยับหรอกนะดูแป๊บเดียวแค่นั้นแหละนะคนมีสมาธิไม่มีสมาธินะแต่คนไม่มีสมาธิมันไงเดี๋ยวก็กลับซ้ายเดี๋ยวก็ลุกยืนเดี๋ยวก็นั่ง เดี๋ยวก็ไปห้องน้ําก่อนนะนอนแล้วก็ไปออยอยู่กันหน้าห้องน้ำนะถ่วงเวลาสักหน่อยหนึ่งนะแล้วกลับเข้ามาใหม่พอนั่งสักพักสับประงกอีกอย่าไปมาไม่ไหวแล้วนะปลาสีขาเย็นนี้เลยเนี่ยคนไม่มีสมาธิไม่มีแสงแต่คนอย่างนี้ไม่มีนะแต่ก็คนเราก็อย่าไปคิดว่าเราไม่มีบุญเสร็จแล้วมั้งคงไม่มีบุญแล้วล่ะทําสมาธิก็ไม่เกิดนะ ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ทุกคนจะไม่มีการเริ่มต้นนะโยมนะสังเกตดูสมัยก่อนอาตมาตอนบวชเข้ามาใหม่ๆนะก็ไม่เป็นอย่างญาติโยมนี่แหละล้มลุกคู่คานกันอย่างนี้แหละนะแต่หลวงพ่อสนองว่าท่านต้องมีสตินะมีสติตลอดพยายามกําหนดนะให้รู้การย่างการเดินการก้าวให้มีสติมันก็หลุดมั่งแหละนะแรกๆก็หลุดอยู่นั่นแหละเขาก็พยายามนะ พอเรากําหนดไปเรื่อยๆพยายามดูไปเรื่อยๆพอมีสติปุ๊บพอมีสติเนี่ยเป็นพื้นฐานละโยมนะการทําสมาธิจะง่ายมากถ้าคนมีสตินะที่เราทําสมาธิไม่ได้เพราะเราสติไม่ค่อยมีนะต้องมาฝึกเห็นไหมเดินจงกรมเนี่ยขวาย่างขวายกส้นหนึ่งย่างสองเหยียบสามกดสี่อย่างเงี้ยนั่นคือการฝึกสติเรานะถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยปัญญามันค่อยเกิด เหมือนที่อาตมาพูดเมื่อกี้เสียสติก็เสียสตางค์ด้วยนะไม่มีสติก็เสียสตางค์ที่หลวงพ่อดมเคยพูดอาตมาฟังท่านโอ้ก็มานั่งทวนไปนะสมัยอาตมาทํางานนะก็มีเพื่อนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยนะมีเซลล์นะเซลล์เข้ามาขายเขาเรียกขายน้ําแร่นะตั้งแต่นั่นนะ20 ปีที่ก่อนนู้นก่อนที่อาตมาจะบวชนะมาขายน้ําแร่ มันก็คุยสรรพคุณที่ดีเลยแหละน้ำแร่อย่างนั้นอย่างนี้กินแล้วเนี่ยทําให้บํารุงผิวทําให้อะไรไม่รู้หรอกของมันน่ะนะไม่เป็นสิวไม่เป็นฝ้าไม่เป็นอะไรนี่นะมันก็คุยไปมันบอกว่าเนี่ยเครื่องทําน้ําแร่เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเครื่องใหญ่มากเขาบอกเป็นโรงงานทีเนี่ยเขาก็คิดไปคิดมาย่นย่อเหลือแค่เนี้ยนะเราดูเหมือนคล้ายๆเครื่องกรองน้ําเล็กๆเนี่ยนะ มันก็ปิดไว้นอกข้างในเราก็มองไม่เห็นมันก็คุยสรรพคุณข้างในมีแร่อย่างนั้นน้ําผ่านไปแล้วอย่างนี้ทําให้มันมีสิวไม่มีฝ้าเพื่อนอาตมาเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเชื่อนะโยมนะมันพูดเก่งนะพูดจนลิงหลับจริงๆนะพูดจนเราเชื่อต้องยอมรับนะไอ้คนเซลแมนเนี่ยนะมันคงไปเรียนมาละการพูดนะพูดจนเราเชื่อนะเพื่อนอาตมาก็เชื่อทีนี้อาตมาก็มานั่งไปเกือบจะซื้อของเขาแล้วนะโยม สมัยก่อนตั้ง2,000 กว่านะ2,000ไม่ได้ถูกๆนะเกือบซื้อแล้วแต่นี้อาตมาก็มาฉุดคิดได้มันบอกว่าผิวดีอาตมาก็มองหน้าไอ้คนขายนะมันมีสิวอะโยมพอมันมีสิวเกิดขึ้นอาตมาว่าเอ๊ะมันมาขายของนี่นะทําให้ผิวดีทําไมมันไม่เอาน้ําล้างหน้ามันหรือกินน้ําเนี่ยผิวมันต้องเนียนดินะอาตมาคิดเลยเฮ้ยนี่แสดงว่าทักแกไม่เข้าท่าแต่แล้วนะ 50 หรือ 50 ดีกว่าเนี้ยนี่ยังบอกเครื่องนะใหญ่มากเป็นโรงงานย่อเหลือกระปุกแค่นี้เนี่ยชักจะเกินไปละนะอาตมาก็ไม่เอาถอนใจเลยไม่เอาไม่ซื้อดีกว่ามันก็พูดอยากให้เราซื้อเพื่อนอาตมาควักเงินเลยนะโยมนะเงินไม่พอไปกด ATM ให้เขาอีกต่างหากกดมาพอมันได้มันก็ไปทีนี้ก็มาเอามาบอกเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเห็นผล อาตมาก็มองดูเพื่อนเมื่อไหร่หน้ามันจะเปลี่ยนทันทีมันก็เหมือนเดิมนะโยมอาตมาว่าเอ้ยเองถูกหลอกซะแล้วล่ะมันไม่หลอกนะกินมันก็ลดกร่อยนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นอาตมาเอาแน่จริงเอามาแกะกันดีกว่าแกะเข้าไปมีอะไรโยมบอก
มีหินปูนนะโยมเคยเห็นใช่ไหมหินปูนเป็นก้อนๆกลมๆเนี่ยอยู่สามก้อนโยมเรียงกันอยู่ตรงนั้นแหละเอาน้ําผ่านหินปูนแค่นั้นแหละมันก็กล่อยที่โยมหินปูนน้ําก็กล่อยเนี่ยอาตมาอยู่บ้านพับกับพ่อดมนะสมัยก่อนน่ะตอนพรรษาน้อยๆไปอยู่ว่าหินปูนเกาะเต็มไปหมดวันนั้นไปงานเข้าคอร์สที่เขาใหญ่ไหมนั่นแหละน้ํามันกล่อยนะหินปูน เพราะนั้นเนี่ยเห็นไหมพอขาดสติเสียสตางค์ทั้งสองพันนะโยมเห็นไหมได้เครื่องมาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็แค่เครื่องกองน้ําธรรมดาของเราไม่ได้กองอะไรหรอกนะนั่นคือเราไม่มีสตินะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยเราต้องมีสติให้ได้นะที่บอกนะเพราะนั้นเราจะโดนถ้าไม่มีสติจะโดนเครื่องกล่อมทั้งหลายแหละที่อาตมาบอกเมื่อกี้นะกล่อมให้จิตใจเราเคลิ้มตามในเมื่อกี้เนี่ยเสียงกล่อมเห็นไหมเซลแมนมันพูดดีอย่างโน้นอย่างนี้มันอ่างโน้นนี่นะเสียงกล่อมเรากล่อมไปก
ต้องมีสตินะพอเรามีสติเนี่ยมันจะเริ่มคิดเห็นไหมเหมือนเมื่อกี้อาจารย์มาว่ามันว่าผิวดีเนี่ยทำไมหน้ามันมีสิวเห็นไหมปัญญาเราเกิดเริ่มมองว่าเฮ้ยนี่ชักจะเริ่มมาโกหกละมั่งเนี่ยถ้ามันดีจริงทําไมคนขายหน้าไม่เนียนเลยเหมือนอบน้ําแร่แช่น้ํานมมาเลยอย่างเงี้ย แต่กลับมีสิวขึ้นมาสี่ห้าเม็ดอย่างเงี้ยนะมันฝืนแล้วเห็นไหมเหตุผลมันขัดแย้งกันเองนะเพราะนั้นเนี่ยคนเราที่โดนหลอกเพราะอะไรเพราะเราไม่มักไม่มองถึงเรื่องเหตุถึงผลเราฟังเขาแล้วก็เคลิ้มตามเพราะไม่มีสตินะเคยได้ยินไหมโยมที่ว่าเขาไปแตะเอาทองนะเคยได้ยินไหมโยมรู้สึกเคยได้มีอยู่นะที่เขามาแตะมือแล้วก็เราก็เบลอแล้วก็เขาบอกเอาทองมาก็ให้เขาไปนะธรรมะว่าคนพวกเนี้ย สติไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยฝึกสตินะธรรมะเจอนักปฏิบัติธรรมที่มีสติเนี่ยอาตมาไม่ได้กินหรอกนะเผลอนักปฏิบัติธรรมเธอไม่ต้องมาหลอกฉันหรอกฉันรู้ทันเธอแล้วนี่เพราะอะไรเรื่องสติเพราะนั้นชีวิตประจําวันของเราสิ่งที่ใช้ก็คือสติโยมนะเพราะนั้นทุกอย่างเลยนะโยมนะจะเดินจะเหินจะอะไรก็เหมือนกันแม้จะข้ามถนนเห็นไหมถ้าโยมไม่มีสติรถชนเลยเห็นไหม ลงคลิปประจำไหมนั่งกดอยู่ประจำไหมนะเล่นแซดเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยไม่เล่นไลน์มั่งเล่นอะไรเนี่ยนะกดอะไรทั้งหลายแหล่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกันหมดแต่พิมพ์อยู่หน้าโยมนะพอเหยียบลงถนนปุ๊บเนี่ยรถชนเลยนะทั้งที่เรามองดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าตายนะโยมนะคนสมัยก่อนเห็นไหมไม่มีสิ่งนี้เห็นไหมเขาจะสอนกันนะจะข้ามถนนให้มองซ้ายแล้วก็มองขวาแล้วก็ถึงจะเดิน นะเพราะเราจะรู้ว่ารถมาไหมนะมันมาเร็วมาช้าเรามีสติเรามองแล้วก็ประเมินดูนะอ๋อถ้ามันมาช้าเราพอข้ามทางก็ข้ามแต่ถ้าเราดูแล้วมาไม่มันมาเร็วนะเนี่ยเห็นไหมนั่นคือปัญญาทํางานนะโยมนะปัญญาเราเกิดขึ้นมาเออมันมาเร็วเนี่ยข้ามไปยังไงก็ไม่ทันยิ่งเราเป็นคนแก่นี่เดินสึกสักเนี่ยนะไม่ทันหรอกนะรอให้มันไปก่อนนะช้าสักนิดนึงนะแต่ปลอดภัยกว่านะเนี่ยปัญญามันก็จะบอกให้ตัวเองเนี้ย แต่ถ้าบางคนเห็นไหมไม่มีสติอะไรมันมาอยู่กับตรงที่กดนะเห็นไหมมันก็เลยไม่ได้ดูว่ารถจะมาตัวไหนบางทีอาตมามองเนี่ยมันไม่น่าจะชนนะถ้าคนมีสติซะหน่อยเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยคนชีวิตประจำมีแต่ไม่ทันเพราะอะไร เพราะมันไม่มีตัวดึงมานะสติเป็นตัวดึงปัญญาให้เกิดนะโยมนะอยู่ปัญญาเกิดมาโดยไม่มีสติเป็นไปไม่ได้นะตัวสติเมื่อมีสติแล้วมันจะเป็นตัวที่เป็นล้วงปัญญาให้เกิดขึ้นมันถึงทันท่วงทีนะเวลาเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราถึงสามารถแก้ไขได้ว่าควรจะทําอะไรควรลําดับเหตุการณ์ยังไงอันใดสําคัญที่สุดเราควรทําอันนั้นก่อนนะแต่คนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่มีสติเห็นไหม ไม่เชื่อลงไปเขาเรียกว่าคนบ้าจี้ยมเคยเห็นใช่ไหมล่ะสมัยก่อนจะมาเคยเห็นมียาอยู่คนแกเป็นคนบ้าจี้นะแต่เป็นแม่ค้านะขายไข่ถือไข่แพงมาเนี่ยนะเราไปล้อแกเนี่ยทิ้งไข่ทิ้งไข่ก็ทิ้งเลยนะโยมนะอาตมาว่าเอ๊ะทำไมไข่เนี่ยทั้งที่แกเป็นคนค้าขายเป็นโดยปกติไม่มีใครจะทิ้งอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นของค้าของขายเป็นของที่ทําให้เกิดกําไรขึ้นมานะ แต่ที่แกทิ้งได้เพราะอะไรเพราะไม่มีสตินะเพราะเราไปพูดเห็นไหมทิ้งไข่ทิ้งไข่ก็ทิ้งเนี่ยคนบ้าจี้แสดงเป็นคนไม่มีสติเขาเลยเรียกว่าบ้าจี้เห็นไหมเขาเรียกเอาบ้ามานําหน้ายังไงโยม
เพราะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกันนะโยมนะอย่าไปคนบ้าจี้อย่างที่ว่านี่เลยนะแต่ว่าคนเราเนี่ยฝึกได้นะโยมนะเรื่องสติเป็นเรื่องสิ่งที่ฝึกได้เหมือนโยมมาฝึกกันเห็นไหมเดี๋ยวประมาณสัก4 โมงเห็นไหมแล้วก็อ้าวมาเดินจงกรมเห็นไหมอาจารย์ก็จะมาบอกกำกับแล้วอ้าวยกส้นหนึ่งยกสองเนี่ยนั่นคือการฝึกสตินะเวลาฝึกเวลาเขาบอกว่ายกส้นหนึ่งก็ให้มันตรงกับจังหวะนะแต่บางคนเกิดใจร้อนซะอีกนะเขาเรียกสติไปข้างหน้าเห็นไหม เขายังไม่บอกว่าย่างเลยย่างไปแล้วเขายังไม่บอกว่าถูกหรือว่าเหยียบแล้วก็เหยียบไปแล้วเขาบอกว่ายังไม่ทันกดเลยกดไปแล้วที่เขาเรียกว่าคนใจร้อนอาตมาเรียกว่าคนมีสติไปข้างหน้ามันเลยไม่ทันเขามันเลยไปซะเขาจะย่างหรือไม่บางคนก็ช้าเหลือเกินน่ะฉันจะเอาอย่างเนี้ยเขาว่ายกส้นหนึ่งแล้วก็ฆ่าก็ยังไม่ยกเขาว่าย่างแล้วก็ยังกำลังยกส้นอยู่เลยน่ะ เขาบอกให้มันพร้อมการพร้อมเนี่ยเป็นการฝึกสติให้มันทันเหตุการณ์โยมเข้าใจไหมบางคนไม่คิดไม่รู้อ่ะฉันจะเอาฉันอย่างเงี้ยฉันชอบของฉันอย่างเงี้ยฉันได้ระบบของฉันอย่างนี้แหละเดินของฉันละมุมละไมอย่างนี้แหละเขาไปซ้ายแล้วเรายังไม่พ้นขวาเลยก็ยังมีอย่างเงี้ยนั่นการทําอย่างนั้นแสดงว่าสติเราไม่ทันปัจจุบันนะโยมนะบางคนว่าทําไมต้องให้ทันก็เพราะว่าเห็นไหมเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดปัจจุบันแล้วมันเกิดในอดีตระโยม มีไหมเหตุการณ์เกิดในอดีตไม่มีนะเหตุการณ์เกิดในอนาคตมีไหมไม่มีนะโยมทุกอย่างเกิดที่ปัจจุบันเท่านั้นนะเพราะนั้นเรารู้ว่าสิ่งที่มันเกิดปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันจะทําให้ทันปัจจุบันก็คือสตินี่แหละโยมนะสติเป็นตัวทําให้เรามีอารมณ์ปัจจุบันให้ทันเหตุการณ์นะพออาตมาพูดอย่างเงี้ยทุกคนรู้หมดแล้วโอ้ธรรมะข้อนั้นรู้แล้วล่ะอาจารย์ไม่ต้องมาสอนก็ได้นะพอพูดไปก็ไม่อยากจะฟังละ เขาฉันเข้าใจหมดแล้วล่ะธรรมะทั้งหมดเลยล่ะนะแต่เวลามันเกิดปัญหาขึ้นจริงๆกับดึงสิ่งที่ตัวเองรู้น่ะมาใช้ไม่ทันเพราะอะไรเพราะสติไม่มีอย่างที่อาตมาบอกเข้าใจไหมเนี่ยเมื่ออาตมาเทศวันนี้โยมเข้าใจหมดแหละเครื่องกล่อมนั้นก็ไม่ดีเนี่ยพอ2 ทุ่มอุ้ยเร็วๆๆๆๆเนี่ยละครมันจะมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเพลงมันมาแล้วเนี่ยนั่นคือขาดสติทันทีเลยคือโยม นี่เขาเรียกว่าอะไรมันดึงปัญญามาใช้ไม่ทันเข้าใจไหมนั้นเพราะนั้นในการฝึกทั้งหมดนะโยมนะฝึกให้เกิดปัญญาฝึกให้เกิดสติปัจจุบันเพราะทั้งหมดเนี่ยของจริงคือปัจจุบันนะโยมนะจริงๆคนเราก็อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันนี้ไม่นานนะโยมนะแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียวเห็นไหมเนี่ยเมื่อไหร่มาพูดไปเนี่ยปัจจุบันเห็นไหมจบไปละแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียวปัจจุบันนี่ถือว่าสั้นที่สุดนะโยมนะแวบเดียวแวบเดียวแค่วินาทีเดียวแล้วก็ผ่านไปแต่อดีตทำไมยาว เพราะอดีตอยู่ในความทรงจําของเราเห็นไหมระลึกไปสิโอ้ยตอนฐานอายุ20 ปีฉันยังเป็นสาวอยู่ตรงนั้นนะฉันไปเรียนหนังสือตรงนั้นน่ะเพื่อนฉันชื่อคนนั้นชื่อนี้นั่นอดีตของเราอยู่ในความทรงจําตลอดย้อนไป5 ขวบ5 ขวบจําได้เลยนะโอ้พ่อเอาเราขี่คอนั่นเนี่ยเห็นไหมแล้วเราไปเอาเราไปเที่ยวสวนลุมนะงานลอยกระทงเราจําได้นั่นไงนั่นคืออดีตอยู่ในความทรงจํามันเลยยาวคนทั่วไปไหมอกหัก คิดทีไรก็ร้องไห้ทุกทีเพราะอะไรเพราะอดีตมันอยู่ในความทรงจํานานเกินไปเข้าใจยังทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นนะโยมนะเพราะนั้นเราจึงมีความรู้สึกว่าปัญหามันอยู่ในใจเรานานเพราะอะไรเพราะเราส่งใจไปในอดีตเข้าใจไหมอดีตมันเลยยาวนะแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันนะโยมนะครูบาอาจารย์อาตมาเนี่ยหลวงพ่อสนองสอนเลยว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันสังเกตดูแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแค่นั้นเห็นไหม เหมือนคำพูดพูดไปก็จบไปดับไปพูดจบไปดับไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นปัจจุบันจะไม่นานนะเหมือนเรานั่งสมาธิในโยมนะถ้าโยมทรงอารมณ์อยู่ลมเข้ารู้ลมออกรู้อยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่ตรงนี้นะพอเขาบอกเลิกจากสมาธิโยมจะมีความรู้สึกว่าไม่นานเลยเหมือน5 นาทีเองนะเห็นไหมไม่ชีบางคนถึงนั่งได้ตลอดรุ่งเพราะอะไรเพราะเขาอยู่กับปัจจุบันนั่นเองจึงมีความรู้สึกว่าแป๊บเดียวเองนี่ นี่มันคงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมั้งเนี่ยที่ไหนได้ปลาก็ไป9 ชั่วโมงไป10 ชั่วโมงแล้วก็มีเพราะอยู่กับปัจจุบันตลอดเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยจะไม่ยาวนะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจะมีความสุขก็เพราะว่ามันไม่ยาวเข้าใจไหมมันอยู่ปัจจุบันมันเป็นของใหม่เรื่อยๆถึงบอกว่าเป็นความทันสมัยตลอดเวลานะคนที่จมปักอยู่ในอดีตไม่ทันไม่ทันสมัยนะโยมนะไม่ทันสมัยเพราะอะไรเพราะอยู่ในกับความทรงจํานะ อนาคตก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอย่างที่บอกนะเรายังต้องคาดเดาเอาในมอเดี๋ยวอีก3 โมงเนี่ยไอ้นั่นมันจะโทรมาจะโทรมาจริงหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดนั่นคือสิ่งที่
เป็นเรื่องของการคาดเดาอดีตก็ดีอนาคตก็ดีเป็นสิ่งที่ยาวนานสําหรับเราเพราะมันไม่ใช่ของจริงไงโยมเข้าใจไหมถ้าเป็นของจริงมันจะไม่นานนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปเพราะนั้นถ้าเกิดเราสามารถทรงอารมณ์ปัจจุบันได้ตลอดเวลาอยู่กับการกระทําตลอดเวลามีสติอยู่กับ การกระทําอยู่ตลอดเวลาเราจะได้อารมณ์ปัจจุบันเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นคนถึงมีความสุขกับปัจจุบันไงโยมถ้าเราทํานี้ได้โยมจะมีความสุขตลอดวันเพราะเราอยู่กับปัจจุบันตลอดนะแต่ถ้าโยมไปนั่งคิดถึงอดีตนั่งคิดถึงอนาคตโยมก็จะทุกข์ใจตลอดนะเพราะมันฝังอยู่นั้นมันเหมือนภาพที่มันเขียนลงไปแล้วหรือว่ามันทึกลงไปแล้วนะโยมเหมือนเราถ่ายรูปติดฟิล์มไปแล้วอย่างนั้นนะมาดูทีไรมันก็เห็นอยู่ตรงนั้นแหละ ไม่เชื่อโยมลองระลึกสิสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยระลึกทีไรก็จําได้ทุกทีระลึกทีไรก็จําได้ทุกทีเพราะมันถ่ายติดไว้แล้วเพราะนั้นคนฉลาดนะต้องเอาใจมาอยู่กับปัจจุบันนะโยมตั้งสติให้กับปัจจุบันให้ได้นะพอเราตั้งสติกับปัจจุบันได้เนี่ยนะเราก็จะอยู่กับปัจจุบันเมื่ออยู่กับปัจจุบันแล้วสังเกตดูเห็นไหมมันจะมีความสุขเหมือนคนมีสมาธินะโยมนะเวลามีสมาธิเกิดสังเกตดูสิไหมสติมันอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลา ความรู้สึกของเราก็อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลามันจึงมีความสุขจากตรงนั้นเองคนทั่วไปเนี่ยหาความสุขหาไม่ยากนะโยมนะความทุกข์ก็ไม่เกิดนะจริงๆแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขนะโยมมันเป็นความกลางๆมากกว่านะเวลามีสมาธิสังเกตดูใจเราจะเป็นกลางพอเป็นกลางมันจะเกิดความสงบอยู่ตรงนั้นแล้วความสุขมันจะเกิดจากความสงบที่มันเป็นกลางนั่นอีกทีหนึ่งนะโยมนะ ถ้าพูดถึงสุขเนี่ยสุขทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปมักจะคิดว่าเหมือนเราได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งดีใจเงี้ยนั่นคือสุขของความหมายของพวกเรานะทุกข์ก็คือเห็นไหมเสียตังค์ไปแล้วเขามาหลอกเอาเงินไปแสนหนึ่งเนี่ยเสียใจน้ำตาร้องไห้นั่นคือเราคิดว่าความทุกข์นะแต่ความสุขที่เกิดจากสมาธิคือเป็นความสุขที่เกิดจากความเป็นกลางของใจเรานะเมื่อใจเราเข้าถึงสมาธิสังเกตดูมันจะเป็นกลางเป็นอารมณ์ปัจจุบัน นะแล้วมันจะสงบพอมันสงบความสุขจะเกิดจากความสงบมันจึงเป็นความสุขแบบเรื่อยๆไงโยมนะสังเกตดูคนมีสมาธิมันไม่ได้สุขแบบตื่นเต้นมันไม่ได้สุขกันยิ้มจนปากจะฉีกไม่ใช่นะโยมนะมันเป็นความสุขที่ยิ้มมุมปากน้อยๆเวลามีความสุขไงมาจากสมาธิสังเกตดูใครทรงสมาธิได้เนี่ยจะมีความสุขจิตเรายิ้มยิ้มอยู่ข้างในเขาจึงเรียกว่าภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไง มันยิ้มน้อยๆอยู่ภายในใจแล้วมันก็จะตุนๆอย่างนั้นตลอดตราบใดที่เรายังทรงอารมณ์ของสมาธินั้นได้ทรงความสงบตรงนั้นได้มันก็จะเป็นอย่างเนี้ยอาตมาถึงบอกว่าความสุขอย่างเงี้ยมันซื้อขายไม่ได้ความสุขหวยเห็นไหมไม่เชื่อลองเอาเงินไปให้เขาสักล้านเขาก็ดีใจแล้วยิ้มจนปากจะฉีกแล้วก็สามารถทําได้อยากให้เขาเสียใจก็อะไรก็สักอย่างหนึ่งขโมยเงินของเขาไปสักล้านหนึ่งเขาก็เสียใจแล้วเนี่ยทําได้แต่ความสุขที่มันเกิดจากสมาธิเนี่ย มันแบ่งให้กันไม่ได้ขโมยเอาก็ไม่ได้นะสร้างให้กันก็ไม่ได้มันต้องสร้างด้วยตัวเองอย่างที่ญาติโยมมาทํากันอย่างเงี้ยนะพอมันเกิดขึ้นแล้วใครรู้อ่ะก็ตัวเรานั่นรู้แต่ก็ระวังนะบางคนเนี่ยมีสมาธิแล้วก็อยากอวดคนอื่นว่าฉันนั่งสมาธิเก่งถ้าเราคิดอย่างนั้นอ่ะความสุขที่เกิดจากความสงบมันจะไม่มีเพราะอะไรเพราะความอยากให้เขารู้อยากให้เขาเห็นอยากให้เขาชมเรามันเกิดนั่นเป็นอะไรเป็นอกุศลทันทีจะจิตใจเราไม่สงบเพราะนั้นน่ะนั่งเป็นชั่วโมงทนนั่งอ
เขาเรียกคนมีปัญญาเท่านั้นถึงสัมผัสตรงนี้ได้นะโยมนะถ้าไม่มีปัญญาสัมผัสไม่ได้คนบ้าคนใบ้ที่อาตมาบอกนะสัมผัสไม่ได้หรอกไม่มีใครทําได้หรือไม่คนที่ไม่สนใจในการปฏิบัติก็ทําไม่ได้เหมือนกันฟังเขาเฉยๆนะบางคนเป็นนักเป็นนักล่าฟังธรรมนะโยมนะสมัยก่อนอาตมาเคยเห็นเป็นคารวาสเนี่ยสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์นุ่นมาแห่กันไปฟังครูบาอาจารย์คนนี้มาแห่กันไปฟัง แต่พอนั่งสมาธิฉันไม่เอาละฉันไปทำอย่างอื่นดีกว่าให้ฉันนั่งสมาธิให้ฉันไปทำงานอย่างอื่นดีกว่าเนี่ยที่ถึงตอนที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรหัวใจจริงๆกับไม่เอานะไอ้ที่เปลือกนอกเนี่ยชอบนักนะชอบ
แต่พอให้ทําจริงๆกลับไม่เอานะสมัยก่อนใช่ไหมอาจารย์จันตาดังโอ้แห่ไปฟังโอ้นู่นน่ะเทิงกะเวียน่ะโยมดีขับรถไปจนไม่มีที่จอดน่ะอาตมาเมื่อก่อนอยู่กับหลวงพ่อดมที่บ้านที่ผาตาดน่ะรถไม่มีที่จอดเลยโยมเสาร์อาทิตย์นี่อย่าหันหน้าไปทางเทิงกะเวียเลยนะไม่มีที่จอดหรอกรถแน่นรถติดหมดส่วนมากคนกรุงเทพเราเนี่ยไป เดี๋ยวหลวงพ่อนนท์ดังก็แห่ไปเห็นไหมอาจารย์เกษมดังนู่นเพชรอะไรเพชรบูรณ์ก็แห่กันไปแต่พอให้นั่งสมาธิจริงๆกลับไม่เอาเห็นไหมเนี่ยดูสิจะมีสักกี่คนที่มานั่งตรงนี้เนี่ยวันเสาร์เนี่ยป่านนี้ไปดูดีเนี่ยเดอะวอล์กก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเดอะมอลล์ก็ดีอะไรใกล้ๆเนี่ยนะโลตงโลตัสบิ๊กซีเนี่ยคนเต็มไปหมดเนี่ยมากกว่าที่เราซะอีกเนี่ย พวกกินก็กินพวกเที่ยวก็เที่ยวพวกซื้อก็ซื้อนะพวกคุยก็คุยนะจะมีใครมานั่งสงบอย่างนี้นะจะมีใครมานั่งคิดพิจารณาไต่ตองเออเราควรจะเอาอะไรไปเข้ามาตัวเองเราว่าเรารักตัวเองเราควรจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองสิ่งดีคืออะไรอ่ะอาจารย์ท่านก็บอกไปแล้วมันมีเครื่องอยู่สามระดับเราควรจะเลือกเอาสิ่งที่สงบที่สุดสําหรับชีวิตเรานั่น คนมีปัญญาเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างนี้ได้ถ้าคนไม่มีปัญญาเดี๋ยวฉันไปร้องเพลงดีกว่าเดี๋ยวฉันไปนั่งคุยกับเพื่อนดีกว่าคนแก่บางคนนะโยมนะปลดเกษียณแล้วไม่รู้จะทําอะไรนะมีแต่คนแก่วัดสังฆทานเห็นไหมทำไมก็เนี่ยเขามีชมรมดาวตกเห็นไหมพอดาวตกบ่าก็หมายความว่าเป็นนายร้อยในพันมาแล้วนะพอปลดราชการเสร็จแล้วเนี่ย คนพวกนี้มีปัญญานะเออเราไปหาความสงบดีกว่าเลยไม่เข้าชมรมดาวตกกันมาสนทนาธรรมกันมานั่งสมาธิกันมาทำความสะอาดวัดกันได้บุญกุศลตลอดเวลาอาตมาว่าเออคนพวกนี้มีปัญญานะคนแก่ที่นี่มีปัญญาเรามีความสามารถตรงไหนก็ทำบางคนคุณเก่งก็มาเป็นโฆษกให้วัด บางคนทํางานเก่งก็มาช่วยบัญชีมั่งนะช่วยรับสมัครบวชมั่งช่วยทํานู่นทํานี่มั่งบางคนทําอะไรไม่ได้ฉันกวาดก็ได้กันนะบางคนทําอะไรไม่ได้นนท์ห้องน้ําก็ได้ฉันทําความสะอาดเพราะการทําความสะอาดนะโยมนะเราอย่าไปดูถูกว่าเป็นของต่ํานะหลวงพ่อสังวาลบอกว่าทําต่ําจะได้สูงทําสูงจะได้ต่ําอาตมาอะไรทําต่ําจะได้สูงทําสูงจะได้ต่ํานะ ทำสูงจะได้ต่ำอาตมามันเป็นยังไงทำสูงจะได้ต่ำก็มานั่งพิจารณาดูอ๋อก็เลยมาเห็นนะทำสูงจะได้ต่ำไหมครับว่าบางคนเห็นไหมมาช่วยวัดจริงแต่ฉันนี่นะจะต้องมีหน้าที่การงานที่ดีฉันจะต้องเป็นแผนกต้อนรับอันที่มันมีหน้ามีตาน่ะที่เขายกยอปอป้านกันว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรฉันก็เสนอหน้าไปก่อนนี่เขาเรียกทำสูงอยากให้ทุกคนยอมรับว่าเราเป็นคนสำคัญ เนี่ยเขาเรียกทำสูงแต่หลวงพ่อท่านว่ากลับได้ต่ำเพราะอะไรเพราะมันมีมานะทิฐิอยู่เข้าใจไหมคิดว่าตัวเองดีคิดว่าตัวเองเด่นเขาเรียกมานะตัวมานะนี่แหละเป็นตัวอกุศลหรือเขาเรียกว่ากิเลสทันทีเห็นไหมเนี่ยทำสูงแต่ได้ต่ำได้กิเลสไปแต่ทำต่ำจะได้สูงอ่ะเหมือนห้องน้ำเนี่ยทุกคนคิดโอ้ยมันเป็นของสกปรกมากวาดใบไม้โอ้ยมันไม่ใช่เรานี่เป็นคุณนายนะเนี่ยนั่นมันอาชีพของพวกคนใช้ เก็บขยะนี่โอ้โหนี่มันต้องนุ่นแหละคนใช้คนกรรมกรนุ่นไม่ใช่ของเรานะแต่ถ้าใครทําตรงนี้ได้โยมสังเกตดูของสกปรกคนอื่นไม่กล้าจับนะกลัวเชื้อโรคอะไรก็ไม่แล้วแต่แหละอ้างเหตุผลขึ้นมานะอ้างเหตุผลต่างๆทุ่มเถียงต่างๆแต่ถ้าเราทําตรงนั้นเราลองดูจิตใจเราว่าเออเรานี่นะเป็นคนเป็นถึง คุณหญิงคุณนายสามารถลงไปจับขยะได้สิ่งสกปรกนี่เราไม่เคยทําเราก็ยังต้องกวาดได้ห้องน้ําเราก็ไม่เคยทําเรายังถือไอ้แปรงไปขัดได้นะทําความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยจิตใจขณะนั้นนะโยมนะถ้าไม่ลดตัวไม่ลดตนจริงๆทําไม่ได้เห็นไหมทําต่ําจะได้สูงเพราะอะไรเพราะจิตใจของเขาสูงขึ้นมาเมื่อลดตัวลดตนเนี่ยจิตใจจะเบาขึ้นมาพระอรหันต์เนี่ยจิตใจพระอรหันต์เนี่ย ครูบาอาจารย์ได้มาบอกเปรียบเสมือนแผ่นดินนะโยมคิดดูสิแผ่นดินนี่มันต่ําขนาดไหนเหยียบก็ได้ยกก็ได้บนน้ำลายลงไปก็ได้โยนทิ้งก็ได้แต่ดินไม่เคยที่จะบ่นเลยว่าทํากับเราอย่างนี้ทําไมนั่นแสดงว่าคนไหนที่ทําจิตใจเหมือนแผ่นดินได้นะไม่ใช่ธรรมดาโยมนะ
ยิ่งเป็นคนหญิงคนนายคนที่มีการงานศึกษาสูงเนี่ยมันสามารถล้างส้วมได้ไม่ธรรมดานะจิตใจเขานะเพราะนั้นคนประเภทนี้พัฒนาทางด้านคุณธรรมได้มากโยมไอ้คนที่ว่าโอ๊ยนั่นฉันไม่ทำหรอกนั่นอันนี้ฉันไม่ทำหรอกอันนั้นก็ไม่ทำอันนี้ก็ไม่ทำแต่ก็อยากให้คนอื่นเขาชมตัวเองไอ้คนพวกนี้จิตใจต่ำนะโยมนะเพราะอยากให้คนอื่นเขาชมแต่ตัวเองไม่เคยปรับระดับจิตใจตัวเองให้เป็นคนที่ ลดมานะทิฏฐิได้พระอนาคามีไม่สําเร็จพระอรหันต์เพราะอะไรรู้เปล่าติดอยู่นิดเดียวว่าตัวเองปฏิบัติเก่งกว่าเขาที่สุดนะคิดแค่นี้โยมเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ถ้าข้ามตรงนี้ได้พระอนาคาสามารถเป็นพระอรหันต์ได้นะเขาเรียกติดตรงมานะทิฏฐิเนี่ยโยมนะเพราะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยต้องเริ่มลดตรงนี้นะโยมนะถ้าลดไปตรงนี้เรื่อยๆสังเกตดูจิตใจเราจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะโยมคนที่สามารถปรับตัวเข้าได้ทุกสถานการณ์ได้ปรับตัวเข้าได้ทุกระดับได้เนี่ยคนคนนั้นเขาเรียกนักปราชญ์นะโยมนะเป็นผู้ที่มีปัญญามากนะไอ้คนที่คอตั้งหัวไม่โค้งมือไม่ยกนี่นะเนี่ยเขาเรียกว่าคนมานะทิฏฐิมากเห็นไหมหัวไม่เคยก้มไม่ใครมือไม่เคยยกไหว้ใครก่อนเขาต้องไหว้ฉันก่อนแล้วถึงจะไหว้ นะมีมานะทิฏฐิว่าเราดีเราเด่นเด่นดังตระกูลเด่นทางทรัพย์สินเด่นทางเกียรติยศหน้าที่การงานคิดตรงนี้สิ่งนี้ค้ำคอตัวเองก้มหัวไม่ได้เขาบอกเนี่ยที่บอกถ้าคนไหนเนี่ยทำต่ำจะได้สูงนะโอ้โหพออาตมาเข้าใจโอ้ยหลวงพ่อตะวันท่านพูดเข้าใจพูดจริงๆเนี่ยมีปัญญาพูดจริงๆเนี่ย ทำต่ำจะได้สูงและขณะที่เราทําความสะอาดนะโยมนะจิตใจตัวนั้นน่ะมันเป็นจิตใจที่เรียบที่สุดนะโยมเป็นจิตใจที่เรียบที่สุดอาตมาอยู่ยมันอาตมาก็สอนญาติโยมว่าโยมลองไปทําดูเถอะนะลองไปขัดส้วมดูนะเราจงคิดว่าเนี่ยคนอื่นเขามาทำสกปรกเราทําให้มันสะอาดเนี่ยดูซิจิตใจคนที่จะทําให้มันสะอาดได้เนี่ยทําให้คนอื่นด้วยเนี่ยมันไม่ใช่จิตใจธรรมดานะ ถ้าเป็นพุทธศาสนาเขาเรียกว่าจิตใจพระโพธิสัตว์นะโยมนะโพธิสัตว์นี่สูงนะโยมนะพุทธเจ้าก็ต้องผ่านตรงนี้มาหมดเห็นไหมถ้าเราไปอ่านในพระชาดกทั้งหลายเนี่ยพุทธเจ้าทําทุกอย่างนะไม่เคยมีเลยที่ว่าชาติไหนที่พุทธเจ้ายิงไม่ก้มหัวใครไม่มีนะมีสิ่งที่ว่าพุทธเจ้าทรงลงมือก่อนตลอดเวลาเนี่ยเราจงเอาพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างเพราะท่านทําอย่างเงี้ยท่านถึงได้เป็นถึงพระพุทธเจ้า ไอ้พวกที่ค้ำคออยู่เนี่ยดอกตรงดอกเตอร์ก็หมัวใครไม่ได้ไหมตายไปตกนรกหมดเลยเห็นไหมล่ะไปด่าเขาไว้เยอะรู้มากก็ด่าเขาไว้เยอะอย่างเงี้ยตกมันนรกหมดเลยไหมนี่เขาเรียกว่าต่ำต่ำได้สูงทําสูงได้ต่ำนะโยมไปคิดดูนะว่าเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราสิอย่างน้อยเราควรจะมีสตินะเมื่อมีสติแล้วมีปัญญาพอมีปัญญาแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหลายแหล่ปัญหาทั้งหลายในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราจะได้ เรียงลําดับความสําคัญได้อันไหนสําคัญก่อนแล้วก็ทําก่อนอันไหนสําคัญทีหลังเราก็ทําทีหลังเรียงลําดับงานได้เมื่อเรียงลําดับงานได้นะโยมมันไม่ยุ่งยากแล้วเราก็รู้ด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอดีตก็ไม่มีจริงอนาคตก็ไม่มีจริงเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําใจอยู่กับเฉพาะหน้า เหมือนโยมจะเดินก็ดูข้างหน้าว่าเราเดินจะมีอะไรข้างหน้ามั่งจะข้ามถนนก็มองซ้ายแลขวาขณะทํางานอยู่ก็ตั้งใจทํางานที่เขามอบหมายทําอย่างเงี้ยคนคนนี้เจริญมากโยมรับรองเลยว่าเขาปรับเงินเดือนเขาก็ต้องให้คนนี้แหละเขามีนายกหน้าที่ตําแหน่งการงานเขาก็ต้องให้คนนี้แหละไม่ใช่ประจบสพมแต่ไปเรียอยู่นั่นเวลาอยู่หน้านายแล้วก็ทําโอ้โหวิ่งจนหางจุกตูดเวลานายไปแล้วก็นั่งคุยกัน งานก็ไม่เดินถึงเวลามาไม่รู้อยู่ไหนมั่วไปหมดเรียงลําดับไม่ได้แล้วคนอย่างนี้ใครเขาจะเอาไปเป็นหัวหน้าใครเขาอยากจะเพิ่มเงินเดือนให้เราเพราะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าทําเฉพาะหน้าตรงนี้นะตั้งสติเฉพาะหน้าให้รู้ว่าเราทําอะไรให้รู้หน้าที่แล้วตลอดเวลาเมื่อเรามีสติปัญญาเราจะเกิดเมื่อมีปัญญาเกิดปัญหาทั้งหลายย่อมมีทางออกปัญหามีไว้แก้ไขไม่ใช่มีไว้ให้หนักใจเพราะนั้นคนมีปัญญาเท่านั้นถึงจะมองช่องทางนะเวลามองช่องทางเขาก็ทําให้จิตใจเขาสง
มีสติมีปัญญามีจิตใจสงบด้วยเราย่อมมองเห็นการแก้ไขปัญหาง่ายนิดเดียวนะ
เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะโยมนะถ้าโยมใช้ชีวิตประจําวันอย่างนี้แล้วเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าอย่างน้อยโยมก็มองเห็นลู่ทางการแก้ไขปัญหาการดํารงชีวิตแล้วเราควรจะทําอย่างไรไม่มีอะไรที่เกินความสามารถของมนุษย์ไม่มีอะไรที่เกินปัญญาของมนุษย์เพราะปัญหาทั้งหมดมนุษย์เป็นคนสร้างแล้วก็มนุษย์เป็นคนแก้ไขเมื่อมนุษย์เป็นคนแก้ไขแล้วสิ่งที่เราแก้ไขได้แล้วย่อมนําความสุข ความเจริญไม่ให้เราวันนี้ก็สมควรแก่เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนาก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนะ ชีวิตสิ่งใดขอให้สมปรารถนาขี้เงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองคิดไปทํานองของทางพุทธเจ้าแล้วสิ่งนั้นจงสําเร็จและปรากฏแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยพระอาจารย์รัชตะ อิสโลท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานไทยเยอรมันนะกรุงเบอร์ลินนะครับครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำถวายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวถวายพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งครับ ครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตุติยัมปิสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหตุ ครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไทยธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับชุดขาวช่วยไปรับด้วยครับสัก5-6 คนนะครับเชิญครับรับต่อพระอาจารย์นะครับรับเลยสาธุสาธุครับเป่าพูดเลยครับก็ เอาไหมสมาธิสติปัญญาเอาไหมพ่อป้ามาเนี่ยไม่พูดเลยพ่อป้าไม่พูดเอาพูดเอาไหมค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นการถวายสังฆทานในช่วงที่สองนะคะหลังจากการแสดงธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วสักครู่หนึ่งครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็รับพรกันนะคะสําหรับท่านใดที่จะเพิ่มเติมในส่วนของการทําบุญกับทางวัดสังฆทานเราก็ยินดีนะคะว่าเราจะมีการอุปสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชานะคะซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่19กรกฎาคมเพราะฉะนั้นเ
มาอุปสมบทถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะคะต้องมาอยู่วัดก่อน1เดือนเพราะนั้นตอนนี้ก็ลองนับเวลาดูก็แล้วกันว่าเราบวชวันที่19นับถอยหลังมาให้ครบ19ของเดือนนี้นะคะจะ1เดือนแต่ถ้าเป็นข้าราชการนี้ก็15วันนะฮะก่อน15วันได้นะคะอันนี้ก็ขอฝากก็ยังได้อยู่นะสำหรับผู้ที่จะบวชเนื่องในวันอาสาฬหบูชานะคะแล้ววันนี้เราก็มีให้ท่านได้ทำบุญนะฮะกับการอุปสมบทหมู่ที่ของรัฐสภาด้วยนะคะเราก็มีโอกาสได้มาบอกบุญท่านได้มีโอกาสร่วมกับรัฐสภาของเราด้วยนะคะที่จะมีการบวชพระภิกษุทั้งหมด85รูปด้วยกันในวันที่
บวชวันที่9 สิงหาใช่ไหมคะเพื่อค่ะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรานะคะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นโอกาสดีของเราชาวสังฆทานนะคะที่จะได้มีโอกาสร่วมอุปสมบทกับทางรัฐสภานะคะหาโอกาสอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะวันนั้นใครที่ยังไม่ได้ร่วมกับทางรัฐสภาเป็นขันเงินนะปัจจัยก็ใส่ในขันเงินได้เลยแต่ถ้าใครจะร่วมอุปสมบทในวันอาสาฬหบูชากับวสังฆทานเรา ก็ยินดีนะคะอันนี้เราก็เป็นการบวชครั้งที่3ของปีนี้แล้วนะคะก็ตอนนี้ของรัฐสภาก็ขอเรียนฝากนะฮะรัฐสภานี่เขาก็แจ้งมาค่าใช้จ่ายในการอุปสมบทแต่ละรูปนี่รูปละ15,000 บาทนะใครจะจองเป็นเจ้าภาพ1 รูปก็ยินดีค่ะหรือถ้างั้นก็ร่วมกันอย่างนี้ค่ะตอนนี้ยอด3,740 บาทแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะครูบาอาจารย์จะบังสกุลแล้วก็รับพรค่ะ ดีนะครับจะถวายเลยครับไปปัจจัยหรือเปล่าครับปัจจัยเอาที่นี่เลยครับปัจจัยในนี้ครับปัจจัยที่ครับต่อไปเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านจะบอกสกุลให้แล้วก็ให้พรนะครับเชิญครับตั้งใจนะบังสกุลนะโยมก็ระลึกถึงญาติของเรานะที่ว่าคนที่เราจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นะ ตั้งใจให้เป็นสมาธินะหลับตานึกถึงหน้าถึงตาเขานะถ้าเราคิดถึงหน้าตาเขาไม่ได้ก็คิดถึงชื่อเขานะว่าเขาชื่อนั้นชื่อนี้ถ้าเกิดเราจำหน้าเขาไม่ได้นะหรือไม่เราก็คิดว่าที่เป็นญาติของเรานะที่เป็นคนที่เราต้องการจะให้นะสิ่งที่นั้นก็ค่อยๆแผ่ออกจากบุญ จากใจของเราที่สงบนะกระแสบุญก็จะค่อยๆแผ่ออกไปนะอย่างญาติของเราที่เราต้องการนะตั้งใจให้ดีระลาพระชักปังสกุลนะโยมนะ นิจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข ตัวปัญหาโสยธาเมื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยธาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างตะไวควรยินดีสัพพีติโยยุวาชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสาพโรโควินาศตูโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปะวะวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวาท่านจงเป็นภูมิความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสิริสนิจังอุทาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวาตันติอายุวันโนทุกขังพลังพรตีประการคืออายุวันนาสุขาพลายอมเจริญแก่บุคคลภูมิปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการและชนีแลงชัยสิทธิตนางราพัง
และอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ทานพวันตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ทานราคันตุสาภะเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาทานสาพพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนาด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสตีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุครับ